หลังจากที่เมื่อวานนี้ DSI รวมถึงฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะคะเข้าปฏิบัติการในการค้นตรวจที่ภายในวัดพระธรรมกายนะคะเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยนั้นปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ค้นบริเวณโซน A เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ซึ่งก็พบว่าไม่พบพระธรรมชโยนะคะและในวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการค้นหาในวันที่2ค่ะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทาง DSI รวมถึงเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายค่ะก็ได้ให้ผู้สื่อข่าวนะคะได้เข้าไปภายในข้างในด้วยเพื่อที่จะไปดูสังเกตการนะคะเกี่ยวกับการค้นหาในครั้งนี้ค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้ส่งน้องทีมผู้สื่อข่าวเข้าไปข้างในค่ะก็พบว่าในขณะนี้ยังไม่พบกับพระธรรมชโยค่ะสำหรับบรรยากาศด้านในวัดพระธรรมกายนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายนำเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชนกว่า15นายนะคะและสุนัขตำรวจ K9 เข้าตรวจพื้นที่ภายในวัดพระธรรมกายโซน C บนเนื้อที่ 2,000 ไร่โดยพื้นที่แรกค่ะเป็นพื้นที่ลานจอดรถนะคะเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนั้นหลังจากการตรวจสอบนะคะไม่พบสิ่งต้องสงสัยใดๆค่ะส่วนจุดที่2นั้นค่ะที่พาทีมข่าวลงไปนะคะเป็นสภาธรรมกายสากลซึ่งมีลักษณะเป็นศาลาขนาดใหญ่เปิดโล่งเปรียบเสมือนกับศาลาการประเรียนในวัดอื่นๆนะคะทั่วไปซึ่งเป็นจุดที่ใช้ทำกิจกรรมบรรยายธรรมให้กับคณะศิษยานุศิษย์ทุกวันอาทิตย์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่นั่งสมาธิด้วยนะคะใช้ในการจัดบุญพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีของที่วัดพระธรรมกายค่ะโดยจากการตรวจค้นนะคะไม่พบวัตถุแปลกปลอมใดมีเพียงเนรนั่งบางส่วนอยู่บริเวณนั้นนะคะอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่เป็นที่สำคัญนะคะคือบริเวณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ทางธรรมกายระบุว่าพระธรรมชโยจะใช้เป็นที่พักอาการรักษาอาการอาพาธนะคะแต่ก็ไม่พบพระธรรมชโยแต่อย่างใดค่ะโดยในจุดนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเรานั้นก็มีการตรวจสอบทั้ง3จุดก็พบว่าไม่พบพระธรรมชโยนะคะซึ่งก็เหตุการณ์โดยรวมนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะด้านพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองนะคะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะเปิดเผยว่าวันนี้จะเป็นการตรวจค้นในโซน B และโซน C ซึ่งจะตรวจสอบให้ครบพื้นที่นะคะ 2,000 ไร่หลังจากการตรวจสอบห้องพยาบาลเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็เชื่อว่าพระธรรมชโยนั้นไม่ได้อาพาธจริงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะซึ่งไม่แน่ใจนะคะว่าพระธรรมชโยจะอยู่ที่วัดหรือไม่ก็ต้องตรวจค้นกันต่อค่ะนะครับหลังจากเมื่อวานที่ตรวจค้นเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ตึงกำลังไว้ทุกประตูแล้วนะครับผมห้ามคนเข้าไปเติมแล้วก็ในระหว่างโซน196ไร่กับโซน130ไร่นะก็มีกำลังอยู่ทั้งคืนนะครับผมวันนี้ก็จะตรวจค้นพื้นที่ที่เหลือต่อพิสูจน์ทราบว่าหลวงพ่อยังอยู่ในวัดหรือไม่ครับการข่าวของ DSI เป็นยังไงบ้างคะเราถึงมีการกำหนดจุดทั้ง8จุดแบบนี้ว่าทางด้านของพระธรรมชโยจะอยู่ไหมยังไงอะคะเราตรวจทุกบริเวณเพราะเราขอหมายสารมาทุกบริเวณในวัดนะครับผมแล้วเราก็ต้องตรวจทุกจุดก่อนทั้งนี้ค่ะบรรยากาศบริเวณประตู7นะคะซึ่งเป็นประตูหลักของวัดพระธรรมกายค่ะก็มีการเปิดประตูไว้เพียง1ช่องนะคะซึ่งกำลังของตำรวจควบคุมฝูงชนประจำการบริเวณทางเข้าออกค่ะสลับกำลังในการตรวจค้นเป็นระยะในด้านประตู7นะคะก็มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักนะคะทั้งของไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสรุปภาพรวมที่ผ่านมานะคะอย่างเมื่อวานนี้ตำรวจค่ะเข้าค้นในโซน A ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ของคณะสงฆ์หรือว่าที่พักของพระสงฆ์นะคะจำนวน196ไร่แล้วก็ในโซน B บางส่วนในวันนี้ค่ะก็จะมีการตรวจค้นในโซน B แล้วก็โซน C นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ก็คือประมาณ 2,000 ไร่นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะที่วัดพระธรรมกายช่วงนี้เชิญกลับไปที่สถานีค่ะ